สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unlock You Club คลับสำหรับคนอยากผอมกับเคล็ดลับสุขภาพตอนที่5แค่นอนก็ผอมได้ซึ่งจะมีรายละเอียดยังไงไปดูกันเลยวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการนอนอย่างไรให้พอดีไม่นอนน้อยไปไม่นอนมากไปซึ่งการนอนให้พอดีนอกจากจะได้สุขภาพแล้วยังช่วยในการควบคุมและลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วยการนอนหลับช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรซึ่งวันนี้จะมาบอกผลดีของการนอน3ข้อที่จะมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีก็คือ 1. การนอนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 2. การนอนช่วยในการเผาผลาญพลังงานจากการย่อยอาหารขณะหลับและ 3. การนอนช่วยควบคุมความสมดุลของฮอร์โมนซึ่งถ้าการนอนที่พอดีและมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อการลดการสะสมไขมันในร่างกายได้นั่นเองต่อไปมาดูการนอนหลับเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักข้อที่1ก็คือการนอนหลับจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะการนอนที่เพียงพอและมีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นซึ่งโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตในวัยเด็กส่วนในวัยผู้ใหญ่โกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองต่อมาการนอนหลับเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักข้อที่2ก็คือการนอนหลับจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานจากการย่อยอาหารขณะหลับเพราะโกรทฮอร์โมนนอกจากจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วนะครับยังช่วยให้ร่างกายมีการสร้างโปรตีนมากขึ้นก็จะทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งก็จะส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่จากอาหารได้มากขึ้นในขณะที่เรานอนหลับและก็จะทำให้ลดการสะสมไขมันในร่างกายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลฮอร์โมนในกลุ่มเผาผลาญ นะครับก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตช่วยในการเผาผลาญพลังงานและซ่อมแซมร่างกายนะครับก็คือนอนหลับให้เพียงพอไม่นอนดึกทานอาหารประเภทโปรตีนวิตามินให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งการนอนหลับให้เพียงพอนะครับก็ควรจะอยู่ในช่วง 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งโกรทฮอร์โมนจะถูกหลั่งออกมาในช่วง 4:00 ถึง 2:00 นะครับดังนั้นถ้าเรานอนดึกมากก็จะทำให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนของร่างกายเราถูกระงับหรือหลั่งออกมาน้อยเกินไปนั่นเองและการนอนหลับเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักข้อที่3ก็คือการนอนหลับจะช่วยควบคุมความสมดุลของฮอร์โมนการนอนหลับพักผ่อนร่างกายอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเลปตินได้เป็นปกติซึ่งฮอร์โมนเลปตินนี้จะมีหน้าที่ส่งสัญญาณให้สมองระงับความอยากอาหารหรือว่ารู้สึกอิ่มเมื่อมีไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้นพร้อมๆกับกระตุ้นการเผาผลาญในขณะที่เรานอนหลับในขณะเดียวกันฮอร์โมนเกลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อทำให้เกิดความอยากอาหารหรือว่ารู้สึกหิวเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนดึกโดยเฉพาะช่วงไหนที่เราโหมงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับร่างกายจะต้องการใช้พลังงานมากขึ้นจึงส่งผลให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเกลินมากขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการกินอาหารมากกว่าปกติหรือว่ากินเยอะแบบไม่รู้ตัวนะครับก็จะทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนขึ้นนั่นเองเนื่องจากฮอร์โมนทั้งสองตัวทำงานตรงกันข้ามกันและให้ผลแตกต่างกันด้วยโดยทำงานในการควบคุมพลังงานของร่างกายดังนั้นการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเกลินและการหลั่งฮอร์โมนเลปตินให้อยู่ในระดับปกติก็จะทำให้การลดน้ำหนักของเราง่ายขึ้นนั่นเองดังนั้นการดูแลฮอร์โมนในกลุ่มส่งสัญญาณก็คือฮอร์โมนเลปตินซึ่งจะควบคุมความอิ่มและฮอร์โมนเกลินซึ่งจะควบคุมความหิวนะครับการดูแลก็คือทานอาหารให้ช้าลงเคี้ยวนานๆนอนหลับให้เพียงพอไม่นอนดึกเลี่ยงน้ำตาลและไขมันทาน
ทานอาหารประเภทโปรตีนวิตามินให้เพียงพอเพราะฉะนั้นหากเรายิ่งนอนหลับนานและลึกก็จะทำให้การนอนมีคุณภาพนะครับก็จะส่งผลให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเลปตินได้ง่ายขึ้นทำให้ร่างกายลดการอยากอาหารลงส่งผลให้กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมควบคุมการกินและมีระบบการเผาผลาญอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าแค่เรานอนมากขึ้นก็จะส่งผลให้เรากินน้อยลงไม่ต้องอดให้ทรมานการนอนจึงเป็นเคล็ดลับในการลดน้ำหนักที่ทำได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวต่อไปมาดูว่าถ้าจะนอนให้ผอมต้องนอนให้เป็นการนอนที่มีคุณภาพจะต้องมีช่วงหลับสนิทหรือว่าหลับลึกวันละ 6-8 ชั่วโมงและช่วงเวลานอนที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้าถ้าเรานอนเพียงพอก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอนด้วยนะครับต่อไปมาดูเคล็ดลับการนอนหลับให้สบายรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดและตื่นนอนก็จะรู้สึกสดชื่นสดใสมีอยู่3วิธีด้วยกันก็คือ 1. ออกกำลังกายเบาๆก่อนนอนเช่นยืดเหยียดแขนและขาหรือว่าทำโยคะเบาๆ 5-10 นาทีก็จะช่วยผ่อนคลายร่างกายและลดความเครียดจากการทำงานได้ดีเลยทีเดียว 2. ดื่มน้ำก่อนนอนการดื่มน้ำเปล่าก่อนนอนจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้นะครับก็จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหลับได้ลึกมากขึ้นนะครับและ 3. การสร้างบรรยากาศให้น่านอนจัดให้ภายในห้องมืดและเงียบสงบเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นก็จะช่วยให้หลับสบายผ่อนคลายมากเลยทีเดียวต่อไปมาดูว่านอนอย่างไรช่วยลดไขมันจากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนในเวลากลางคืนนะครับจะเห็นได้ว่าการนอนน้อยกว่า4ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นเนื่องจากมีช่วงกระบวนการย่อยและเผาผลาญพลังงานจากอาหารน้อยเกินไปช่วงซ่อมแซมร่างกายก็น้อยด้วยจึงทำให้มีโอกาสอ้วนมากขึ้นถึง 73% เลยทีเดียวและผลลัพธ์ที่ได้จากการนอนน้อยก็คือระบบภูมิคุ้มกันลดลงความจำแย่ลงมีน้ำตาลในเลือดมากขึ้นอ้วนมากขึ้นหิวบ่อยขึ้นเครียดมากขึ้นและแก่เร็วขึ้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่กำลังลดน้ำหนักอย่าละเลยการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีและหุ่นสวยสมใจนอกจากจะเป็นการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารแล้วยังได้สมองที่สดใสจิตใจที่สดชื่นอีกด้วยนะครับจึงมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีอาหารหรือว่ายาวิเศษใดทดแทนการนอนได้รู้อย่างนี้แล้วคืนนี้รีบนอนหลับเพื่อสลายไขมันกันนะครับครับถ้าใครสนใจเคล็ดลับสุขภาพกับทีมงาน Unlock You ครับก็กดติดตามเคล็ดลับสุขภาพใต้คลิปได้เลยพวกเราทีมงาน Unlock You ครับสวัสดีครับ